มาอัปเดตทางการเมืองให้ทราบอะนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยก็โดยสรุปแล้วก็คือยังจะจับมือหมายถึงนะเมื่อวานนะคะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขที่จะส่งต่อมาก็คือยังจับมือกอดคอไปร่วมกันแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยเพื่อไทยเองก็ให้โจทย์กลับไปที่ก้าวไก่ว่าอย่างกรณีของการโหวตเลือกมาทั้งสองครั้งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสว.แล้วก็อีกขั้วพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยก็มีท่าทีในการที่จะไม่ตอบรับกับพรรคก้าวไก่ตอนนี้ทางฝากฝั่งเพื่อไทยก็เลยขอให้ก้าวไก่เนี่ยกลับไปทบทวนดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างพูดง่ายๆอ่ะพี่แจ็คก็คืออาจจะโยนโจทย์กลับไปให้ก้าวไก่รู้ว่า112มันกำลังเป็นปัญหาอยู่นะคะจะแก้ไขหรือว่าลดดีกรีบทบาทหรือลงมาอย่างไรบ้างมันก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะเดินกอดคอกันต่อไปนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองคุณเศรษฐาเองเมื่อวานหนาหูมากค่ะบอกเลยว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยมีเงื่อนไขนะคะว่าการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยคุณเศรษฐาต้องการที่จะกอดคอไปกับก้าวไกลอันที่สองก็คือคุณเศรษฐาบอกแล้วว่าพรรคการเมืองที่เคยออกมาขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีกปปส.อย่างเช่นรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่หรือประชาธิปัตย์นะคะที่มีกปปส.รวมอยู่ด้วยคุณเศรษฐาไม่ต้องการที่จะร่วมรัฐบาลด้วยนี่นี่ลิลี่อันเนี้ยมันคือปัญหาในสื่อไทยนะลิลี่ที่ลิลี่พูดเนี่ยดิฉันดูอยู่มันเป็นโพสต์ของนักข่าวคนหนึ่งชื่ออะไรนะไอซ์ปัตยานงนุชใช่แต่ก็โพสต์ขึ้นมาแต่พอเนี่ยไอเนี่ยคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาปฏิเสธใช่ไหมใช่แต่จะเล่าบริบทให้ทราบว่ามันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้แล้วพอตอนท้ายคุณเศรษฐาก็ออกมาปฏิเสธเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าไม่เป็นความจริงนะไม่เคยมีเงื่อนไขไม่เคยมีสิ่งตอบสนองใดๆแบบนี้ทั้งสิ้นทุกอย่างคุณเศรษฐาบอกว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคที่จะเป็นคนตัดสินใจอันนี้คือแบบอยากจะเล่าบริบทที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยปัญหาคือสื่อนี่แหละใช่ไหมลิลี่เพื่อนทราบใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจะตกลงมีบทสรุปกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างอะค่ะนี่แหละพี่ตาค่ะสมัยเราเด็กๆเนี่ยพี่ตานะถ้าเป็นอย่างนี้นะโอ้โหโดนบก.หรือหัวหน้าข่าวเช็งหมดหูชาแน่ใช่หูชาแน่ดีไม่ดีตกงานแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้พี่แจ็คใครก็เป็นนักข่าวได้ไงคะอดีตนักข่าวก็ใช้หน้าฟีดหน้าเฟซบุ๊กหน้าของตัวเองเนี่ยขึ้นมาลีดนะคะก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีๆแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเราอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะออกข่าวอะไรเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวก่อนพี่ลิลี่จากนักข่าวมาหัวหน้าโต๊ะจากหัวหน้าโต๊ะเข้าประชุมกองบก.คือบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีแหล่งข่าวอย่างสมมติเราเป็นหัวหน้าโต๊ะเนี่ยพอข่าวมาอย่างนี้บางทีเราเฮ้ยมันไม่ใช่เราเช็คเลยว่าจริงไม่จริงอันนี้มันมีการตรวจสอบกันได้แต่ปัจจุบันด้วยความแข่งขันนะพี่ลิลี่นะทุกคนก็ต้องรีบโพสอะไรให้มันไวอ่ะได้อะไรมานิดหน่อยก็โพสเลยโพสเลยเนี่ยอัตราความเสี่ยงสูงมากคุณแจ็คอันนี้คือนักข่าวโพสเองเลยไงใช่ความเป็นนักข่าวตัวเองแล้วก็เป็นนักข่าวที่ใกล้อยู่กับการเมืองใช่ป่ะใช่โพสเองคนก็เห็นว่าคนนี้เป็นนักข่าวก็เอาไปพูดต่อมานี่ดีนะที่ลิลี่ช่วยเคลียร์ให้ด้วยเพราะว่าบางทีเห็นหลายอันละแล้วก็พอแชร์ต่อไปเนี่ยคนก็นึกว่าเป็นข่าวแล้วเป็นเรื่องจริงละใช่ไหมจับแพะชนแกะกันเลยนะเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับพี่ล้อสวัสดีครับพี่ใหญ่จากโต๊ะข่าวสวัสดีครับก็ต้องออกว่าที่จริงไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคถ้าพูดตรงๆเลยขึ้นอยู่กับคุณทักษิณมากกว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ความจริงไงทุกคนก็จะพูดว่าเจ้าของพรรคเจ้าของพรรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ล้อครับเราคาดได้
คือคืองี้บางทีไอ้การคาดการณ์คือรับอย่างที่พี่ลงพูดเนี่ยมันมีส่วนถูกเยอะเลยแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเราพูดไปแล้วเนี่ยมันเราไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบแม่เนาะทีนี้ผมคิดอย่างงี้ฮะเคสเมื่อวานเนี้ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ลุงตุงนางสับสนวุ่นวายกันไปหมดนะครับด้วยเหตุอย่างที่คุณลิลลี่พูดก็ตามเนี่ยผมว่าผมเองผมก็นิสัยเสียฮะก็ยกหูถามคนนั้นทีถามคนนี้ทีถามข้างในทีก็ได้ความงี้ครับข้อที่หนึ่งมั่นใจว่าเพื่อไทยยังเกาะอยู่กับ8พรรคแน่นอนนะครับมั่นใจเกิน 90-99% แล้วกันนะครับอันที่สองก็คือคุณเศรษฐาเองเนี่ยเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยเขาก็มองกลางๆแล้วเขาก็ไม่มีเวลาเขาพูดเวลาสังเกตไหมครับเวลาเขา เขาให้ข่าวเนี่ยเขาก็จะอ้างไปถึงกรรมการบริหารพรรคทุกทีเลย อะไรที่เป็นมติของกรรมการบริหารพรรคยังไม่เป็นมติของกรรมการบริหารพรรคก็คงพูดไม่ได้เป็นต้น ดังนั้นความเป็นตัวของตัวเองของคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยครับ ทีนี้อย่างที่พี่ลงบอกว่าข้างหลังพรรคเพื่อไทยจะเป็นใครก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละอาจจะเป็นเรื่องของความจริงหรืออาจจะมีความคาดการเป็นไปได้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่3ครับ ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะมีพรรคที่9เข้ามาแล้วคุณลิเลียคงทราบดีนะครับพรรคที่9เนี่ยน่าจะจบวันนี้ละน่าจะเข้ามาอีก1พรรคแต่ว่าพรรคที่10เนี่ยเนื่องจากว่าเขาประกาศตัวไว้แล้วอย่างที่คุณลิลี่บอกอ่ะนะครับคนที่เป็นหัวหน้าพรรคกับคนที่เป็นพี่สาวเนี่ยพี่สาวเขาก็ยังไงก็ยืนกรานไม่ยอมนะครับพรรคที่10เนี่ยมีความเป็นไปได้50-50แต่พรรคที่9เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ประมาณ 80% นะครับดังนั้นเสียงที่ได้มาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นของสว.อยู่ดีแหละถูกไหมว่าสว.เนี่ยแต่เพื่อไทยเองเขาก็ยังมีความเชื่อว่าด้วยบารมีเขาเป็นคนเก๋าเกมแล้วก็ ทำงานการเมืองมานานนะครับฐานเสียง รวมทั้งสว.เขาก็รู้จักเยอะมากกว่าก้าวไกลก็มีโอกาสที่เขาจะไปทำการบ้านในช่วงเวลานี้ก่อนจะถึงวันที่27ครับผมครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีคำกล่าวว่าคุณเศรษฐาได้ยกเงื่อนไข112อันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้ไม่จริงนะฮะอันนี้ผมเช็คแล้วเช็คกับตัวเองเลยแต่เดี๋ยวก่อนที่คุณเศรษฐายกเงื่อนไขว่าต้องไม่มี112รู้สึกจะมีคลิปคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์นะครับความหมายเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะคือความหมายเป็นไงคืองี้เนื่องจากว่าเขายังยืนยันที่ MOU เขียนเอาไว้เนี่ยมันไม่มี112ดังนั้นเขาก็หมายความว่าเจตนารมณ์ของ8พรรคที่เราร่วมรัฐบาลนั้นตอนนี้มันไม่มี112แต่ส่วน112เนี่ยเขาผลักพระไปให้กับพรรคก้าวไกลแต่เพียงผู้เดียวถ้าเป็นรัฐบาลแล้วพรรคก้าวไกลก็จะนำเสนอก็เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคร่วมรัฐบาลครับดังนั้นไอ้เงื่อนไข112ที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณหนูนาจะเข้ามาพรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาไม่งั้นพรรค2พรรคนี้ภายใน 3-4 วันเนี่ยเขาจะไม่ตัดสินใจเข้ามาแน่นอนนะเพราะเขาก็ยังกังวลใจแล้วก็ผมเชื่อว่าก้าวไกลเองก็เข้าใจว่ามันเป็นชนักติดหลังอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจที่ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าก้าวไกลก็มองว่าเป็นเรื่องของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อไม่ให้เอาไปโหนเจ้าอีกนะครับอีกฝั่งนึงก็มองว่าเอาไปล้มเจ้าอะไรเงี้ยคือต่างคนนึงล้มเจ้าคนนึงโหนเจ้าเนี่ยมันก็เลยมองคนละมุมเหรียญคนละด้านดังนั้นประเด็นเนี้ยเข้าใจว่าก้าวไกลคงมีคำตอบให้วัน2วันนี้แล้วครับครับผมพวกเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับบทบาทของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่เขาเอาซองหนึ่งชูขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้ามีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเขาจะแฉตอนนี้คุณชูวิทย์เหมือนแสดงเจตนาว่าต้องการที่จะขัดขวางไม่ให้ก้าวไกลหรือเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะมันดูเหมือนมีเจตนาแอบแฝงนะคะจะเห็นแกจะเปิดซองทีไรก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นเหตุผลทันทีนี่ครับนั่นน่ะสิย้อนไปคราวที่แล้วก็เห็นบอกหลักฐานเด็ดจะเปิดซองผมเห็นพี่สนธิไลฟ์ทุกวันศุกร์ทีไรแกก็ถอยไปทุกทีเนี่ยฮะก็เลยแปลกใจนิดหน่อยแต่คือเรื่องนี้ผมว่าก็อาจจะเป็น
อาจจะเป็นสีสันรับกันหรือเปล่านะฮะว่าอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้คือผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในเวลานี้แล้วเป็นเรื่องที่น่าอ่อนอกอ่อนใจสำหรับพวกเราทุกคนโดยทั่วไปถ้าเราจะพูดกันถึงเอากันที่เขาเรียกอะไรนะเป็นเอาที่ออบเจกต์ไม่ใช่ซับเจกต์นะคือหมายความว่าเอาที่หลักการน่ะไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลน่ะหรือว่าเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องไปเนี่ยคุณตาคือวันนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าจะเล่นเกมอะไรกับนักหนาทุกคนน่ะนะฮะแล้วก็ดูเหมือนเป้าประสงค์ก็ไม่ได้นึกถึงแล้วว่านโยบายไปหาเสียงเลือกตั้งมันจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจยังไงคือผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจวันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเยอะนะครับแล้วก็ไม่รู้สถานการณ์โลกจะเป็นยังไงด้วยนะผมคิดว่าอะไรที่มันคอมโพมิสได้ลอมชอมได้เนี่ยทุกฝ่ายทุกคนน่ะผมว่าก็ต้องถอยนะเพื่อให้มันเดินหน้าไปข้างหน้าได้มัวแต่ไปเอาแต่อัตตาตัวเองคืออันนี้คือผมพูดถึงทุกคนและทุกพรรคเลยนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนโยบายไหนด้วยนะคือผมว่าการจะมารวมกันให้ได้อะมันก็ต้องถอยกันคนละก้าวอ่ะไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกเดินหน้าไปก็หักก็พังหมดคือตัวอย่างในอดีตนะคุณตะพี่ใหญ่มันมีเกิดขึ้นแล้วนะเคยแลนสไลด์377เสียงยังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะประเทศไทยอ่ะคือถ้าคุณไม่ผ่อนไม่ถอยเนี่ยมันอยู่ลำบากนะแล้วถ้าจะคิดแก้ไขอะไรเนี่ยผมคิดว่าค่อยๆแก้ค่อยๆทำไปด้วยความละมุนละม่อมดีกว่านะคือโลกอะมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันไม่มีอะไรอยู่ยั้งยืนยงมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะที่มันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องฆ่ากันเนี่ยมันต้องค่อยๆทำมันต้องให้เกียรติกันอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับสิ่งที่คุณหนึ่งพูดเมื่อสักครู่นี้ตรงใจผมเป๊ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮะแล้วก็เมื่อคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนผมก็บรรจงจะเตรียมจะพิมพ์บทความลงไปใน Facebook แต่พิมพ์เสร็จแล้วผมก็ลบทิ้งแล้วก็ไปนอนฮะเหตุผลคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างเงี้ยฮะอารมณ์ของคนวันนี้บางทีเรื่องนี้ถ้ามันไม่เป็นความเดือดร้อนที่แท้จริงมันไม่มีอะไรที่มันให้เกิดเห็นให้เห็นกับตาได้สัมผัสกับตัวเองได้อดข้าวได้ไม่มีอะไรกินของขายไม่ได้ประเทศชาติจะล่มจมเหมือนกับอะไรคือคนจะไม่รู้สึกหรอกว่าความเดือดร้อนมันหนักขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคุณหนึ่งพูดถูกเป๊ะล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าคือขณะนี้เนี่ยต้องถามว่าวินาทีนี้อะไรสำคัญที่สุดอะไรจำเป็นที่สุดอะไรเร่งด่วนที่สุดจำเป็นสำคัญเร่งด่วนที่สุดวันนี้ไม่ใช่112ไม่ใช่ที่เรื่องต้องมาทะเลาะกันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาแข่งแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันแต่วันนี้มันต้องการคนที่จะมาจัดการเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยณวันนี้นะครับเรื่องแรกที่ต้องสำคัญก็คือเรื่องของงบประมาณฮะงบประมาณปี67ที่มันน่าจะมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะดีเลย์แน่นอนนะครับแล้วก็66ของปลายงวดที่ยังเบิกไม่ได้งบลงทุนต่างๆที่ผู้รับเหมาต้องรออยู่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของค่าพลังงานนะครับโอเควันก่อนคณะกรรมการพลังงานก็ออกมาแล้วควบคุมจะตรึงดีเซลให้ถึง32บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโลกมันเปลี่ยนแล้วครับแต่ถ้าเกิดโลกภายนอกมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับมันคุมอะไรไม่ได้นะครับมันแค่ตรึงไว้เท่านั้นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้สึกรู้สากันหรือยังไงรัฐบาลรักษาการทำอะไรอยู่ขณะนี้รัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาการทำอะไรกันอยู่ครับเอลนิโยจะเกิดขึ้นมาขณะนี้เนี่ยผลกระทบมากขนาดนี้น้ำในเขื่อนเลยแค่ 40-30% ที่ผมรายงานเมื่อวานเนี่ยทุกคนรู้สึกกันหรือเปล่า